ไมโครซัตเทไลท์คอนเทนต์ที่เราจะพูดกันนะครับก็คือไมโครซัตเทไลท์คืออะไรข้อดีของไมโครซัตเทไลท์วิธีการทำเทคนิคไมโครซัตเทไลท์และประโยชน์ของไมโครซัตเทไลท์นะครับไมโครซัตเทไลท์คืออะไรคือส่วนของ DNA ที่แสดงลำดับนิวคลีโอไทด์ซ้ำๆทีละ 1-4 นิวคลีโอไทด์นะครับและอาจมีจำนวนซ้ำได้มากกว่า 10-20 ซ้ำตัวอย่างนะครับนี้ก็พบบนโครโมโซมของคนสัตว์และพืชนะครับไมโครซัตเทไลท์สามารถเรียกได้หลายชื่อนะครับก็จะมี SSR STR SSLP แล้วก็ STMS นะครับข้อดีของไมโครซัตเทไลท์นะครับก็คือพบกระจายอยู่ทั่วจีโนมทั้งภายในยีนและระหว่างยีนนะครับเป็นเครื่องหมายDNAที่ให้ความแตกต่างสูงนะครับไพรเมอร์ที่จำเพาะในแต่ละตำแหน่งของไมโครซัตเทไลท์มาร์เกอร์สามารถใช้ได้ทั่วไปเพียงแค่มีลำดับเบสที่เป็นคู่สมกันกับไพรเมอร์นะครับแสดงให้เห็นการข่มร่วมกันแบบโคโดมิเนนต์นะครับพิซาร์เบสเนี่ยสามารถทำง่ายโดยการใช้เทคนิคพิซาร์นะครับซึ่งต้องการDNAเริ่มต้นเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นการเพิ่มจำนวนDNAโดยที่มีเวลาก็จะมีจำนวนเยอะนั่นเองครับผมขั้นตอนการทำเทคนิคไมโครซัตเทไลท์นะครับก็คือ 1. ไพรเมอร์ดีไซน์การออกแบบไพรเมอร์มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สนใจนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเลือกไพรเมอร์นะครับก็คือจะใช้เป็นโปรแกรมไพรเมอร์ทีนะครับซึ่งเราสามารถนำซีเควนซ์นะมาหาไพรเมอร์ได้แล้วกดคลิกไพรเมอร์นี่นะครับก็เราก็จะเลือกไพรเมอร์ที่มี forward กับ reverse นะครับที่เราสนใจจะไปทำนะครับแล้วเราก็เลือกไปทำนี่ขั้นตอนที่2นะครับคือการ amplification of microsatellites นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบในการเตรียมนะครับเพื่อนำไปทำกระบวนการ PCR นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลากับองศานะครับที่นำไปทำเทคนิคพิเศษนะครับขั้นตอนที่3ก็คือ polymorphism testing นะครับก็จะใช้เป็นการล้างเจลนะครับผมก็จะมี polyacrylamide gel นะครับผมเป็นเจลแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับกับ agarose gel นะฮะก็จะเป็นแบบแนวนอนครับผมเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการแอนเจลแบบไมโครซัตเทไลท์นะครับผมก็จะดูได้ง่ายๆนะครับก็คือแผ่แบนเนี่ยก็คือจะมีความแบบมีหลายๆชั้นติดต่อกันนะครับเหมือนเป็นแบนลื่นนะครับประโยชน์ของไมโครซัตเทไลท์นะครับหาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมแล้วก็ประมาณการไหลของยีนนะและการข้ามสายพันธุ์ได้การอนุมานความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ไม่แน่นอนการปกปองพันธุ์โดยการใช้การเลือกเครื่องหมายทางพันธุกรรมและก็การวินิจฉัยโรคครับตัวอย่างวิจัยที่ใช้เทคนิคไมโครซัตเทไลท์นะครับอันนี้จะยกตัวอย่างของปัญหาพิเศษของปริญญาตรีนะครับผมอันนี้เขาทำเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะละกอนะครับโดยใช้เครื่องหมายDNAชนิดไมโครซัตเทไลท์ครับ